ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจียวไฟฟ้านะครับยี่ห้อบอสรุ่น GWS 19-125 CIE ตัวนี้นะเป็นเครื่องเจียวขนาด5นิ้วนะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีมือจับนะครับให้1อันนะครับตัวถอดใบกาดบางใบแล้วก็แหวนรองบนล่างนะครับใบคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่1,900วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่ 11,500 รอบต่อนาทีใส่ไปตัดได้นะครับขนาดที่125มิลนะครับแล้วก็แกนจับนะครับอยู่ที่ M14 นะครับแกนจับคือตัวนี้นะครับคือแกน M14 นี่ครับแกน M14 เดี๋ยวจะบอกคร่าวๆก่อนตัวนี้ครับซื้อสวิตช์ปิดเปิดนะครับ on offด้านบนตัวนี้นะครับคือตัวล็อกเพื่อไว้ถอดใบนะครับถอดใบใส่ใบส่วนตรงนี้นะครับไว้ใส่กาดบางใบนะครับกดเพื่อล็อกกาดบางใบนะครับตัวนี้ใส่กาดบางใบง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยดีกว่ากาดบางใบการใส่นะครับตอนแรกเราก็ใส่รูปนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็บิดเดี๋ยวบิดให้ดูนะบิดเฉพาะกาดกดลงไปก่อนกดลงไปแล้วบิดไปมือด้านล่างล็อกยังมันเหมือนต้องมีเสียงอะไม่เกินแล้วกลับไปที่เดิมพอแล้วปลดมือมันจะมีเสียงดังล็อกอ่ะหมุนไปหมุนมาเนี่ยถ้าล็อกนะครับจะมีเสียงดังแกร็กแบบเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเราใส่มือจับนั่นอีกอันนึงเพื่อกันสะบัดนะครับตัวนี้มีกำลังวัตต์ที่สูงนะครับต้องมีมือจับด้วยโอเคเดี๋ยวเราจับสองมือนะครับในการใช้งานจับเป็นทรงเจียวเลยไม่เนี่ยนี่เลยแบบนี้แหละกดลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ